ประเทศสิงคโปร์ไม่ใช่แค่เพียงประเทศที่เจริญที่สุดในอาเซียนแต่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วระดับต้นๆของเอเชียสิงคโปร์เกาะเล็กๆที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเทศไทยกันบ้างสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาฟังมุมมองต่างๆของชาวสิงคโปร์ที่มีต่อประเทศไทยและคนไทยโดยการรวบรวมบทความต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับผมขอเริ่มต้นด้วยบทความหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากบทความนี้มีชื่อว่าไทยในสายตาอาเซียนซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.สิริยุภารุ่งเริงสุขถึงแม้ว่าบทความนี้นะครับพูดถึงประเทศไทยในสายตาอาเซียนในภาพรวมของชาวอาเซียนนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ชาวสิงคโปร์แต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีเพื่อให้เข้าใจว่าชาวอาเซียนรวมถึงชาวสิงคโปร์มีพื้นฐานความคิดในการมองประเทศไทยอย่างไรกันบ้างทั้งนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าคนสิงคโปร์มองประเทศไทยอย่างไรต่อไปขอขอบคุณที่มาจากบทความนะครับมาจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจมาณที่นี้ด้วยนะครับโดยบทความดังกล่าวมีดังนี้ครับไทยในสายตาอาเซียนสำหรับมุมมองของประเทศอื่นๆที่มีต่อประเทศไทยก่อนอื่นคงต้องแยกเป็นกลุ่มประเทศเป็น3กลุ่มเพราะว่าแต่ละกลุ่มจะมีมุมมองต่อประเทศเราต่างกันออกไปอย่างชัดเจนถ้าประเทศที่เหนือกว่าเราในเชิงเศรษฐกิจอย่างสิงคโปร์มุมมองของคนของเขาจะมองประเทศเราแบบหนึ่งประเทศที่ตามหลังเราอย่างเพื่อนบ้านบางประเทศก็จะมองไปอีกแบบหรือประเทศที่มองเราเป็นคู่แข่งก็จะมองเราไปอีกแบบเริ่มจากประเทศอย่างสิงคโปร์แน่นอนถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะมองบ้านเราใน2มุมมุมที่เหนือกว่าจะมองว่าประเทศเราล้าหลังเขาเพราะถือว่าประเทศเขาเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางในทุกๆสิ่งถ้าจะลงทุนอะไรต้องเริ่มต้นที่ประเทศเขามองประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ด้อยกว่าเชื่อว่าประเทศของเขาเป็นที่หนึ่งในทุกๆเรื่องขนาดแข่งกีฬาสิงคโปร์รู้ศักยภาพของตนเองว่าในด้านนี้อาจสู้ประเทศอื่นไม่ได้ก็ใช้วิธีซื้อตัวนักกีฬาจากต่างชาติมาแปลงสัญชาติเป็นสิงคโปร์พอได้รับเหรียญทองแต่ร้องเพลงชาติตัวเองไม่ได้เพลงชาติสิงคโปร์เป็นภาษามาเลย์นะครับรับเงินรางวัลจากรัฐบาลสิงคโปร์เสร็จก็แปลงสัญชาติกลับเอาเงินไปปลูกบ้านที่เมืองจีนได้ยินคนสิงคโปร์พูดเรื่องนี้หลายคนแล้วเท่าที่สัมผัสคนสิงคโปร์ลึกๆเขาแอบอิจฉาคนไทยด้วยซ้ำถ้าได้อยู่ประเทศไทยสบายกว่าอยู่ในประเทศของเขาด้วยค่าครองชีพผู้คนที่สนุกความสะดวกสบายก็มีไม่แตกต่างกันมากและเขามองเราว่าเราเป็นประเทศที่มีศิลปะวัฒนธรรมเป็นของตนเองสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่าประเทศเขาแต่คนไทยเองนั่นแหละชอบไปคิดว่าเขาดูถูกเราประเทศที่พัฒนาพอๆกันไม่ห่างกันมากอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มองเราหลากหลายมุมจะนับว่าเราเก่งกว่าก็ไม่ขนาดนั้นแต่ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาคนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมองว่าเราพัฒนาไปได้ไกลกว่าเขาเยอะมากถ้าย้อนเวลาไปสัก 20-30 กว่าปีที่แล้วชื่อชั้นประเทศเราสู้ฟิลิปปินส์ไม่ได้โดยซ้ำทุกวันนี้เราพัฒนาไปไกลกว่าในหลายๆด้านอย่างเรื่องท่องเที่ยวเราเป็นประเทศชั้นนำของโลกนำเงินตราเข้าประเทศปีละมหาศาลมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยเกือบ30ล้านคนในขณะที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวฟิลิปปินส์เพียงปีละ4ล้านขณะที่อินโดนีเซียเพียง7ล้านคนซึ่งอันที่จริงเขามีทรัพยากรสำหรับการท่องเที่ยวไม่แพ้เรากรุงเทพก็กลายเป็นเมืองหลวงชั้นนำของเอเชียหรือถ้าทุกคนจำได้เมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนใหม่ๆถ้ามีการแข่งกีฬาซีเกมส์ทุกๆครั้งเจ้าของเหรียญทองอันดับหนึ่งคืออินโดนีเซียมาตลอดแต่มาในช่วง10ปีที่ผ่านมาถ้าไม่นับครั้งที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียสู้เราไม่ได้และคนอินโดนีเซียเองก็ยอมรับว่าประเทศเขาล้าหลังในการพัฒนาไปมากและนั่นเป็นเพราะทั้งสองประเทศมีปัญหาคอร์รัปชันอย่างสูงทำให้ประเทศล้าหลัง
สำหรับประเทศกลุ่มที่ด้อยกว่าเราส่วนใหญ่มองเราเป็นต้นแบบอยากพัฒนาให้เจริญเหมือนเมืองไทยประเทศก็อยู่ติดกันยิ่งพม่าเขมรลาวอยากให้ประเทศของเขาพัฒนาให้ได้เหมือนเรายิ่งมองเรื่องการท่องเที่ยวคนของเขาอยากให้ประเทศของเขามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นเดียวกับไทยเพื่อจะได้นำเอาเงินเข้าประเทศซึ่งน่าจะทำได้ง่ายกว่าทำอย่างอื่นเพราะเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งเดียวที่เรียนแบบได้โดยง่ายวัฒนธรรมก็ไม่ต่างกันมากมาเมืองไทยเบื่อแล้วก็ไปประเทศเขาดีกว่าแต่ด้วยประเทศเหล่านี้ไม่ได้เปิดกว้างมากเหมือนไทยระบบราชการของเขาเองกลับเป็นตัวปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเขาเองและที่สำคัญระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานก็ยังล้าหลังกว่าประเทศเรามากครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของบทความจากรองศาสตราจารย์ดร.สิริยุภารุ่งเริงสุขนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่บทความที่ชาวสิงคโปร์พูดถึงเมืองไทยนะครับโดยบทความนี้ผมนำมาจาก ONB News Today นะครับโดยหัวข้อข่าวตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าชาวสิงคโปร์พูดถึงเมืองไทยช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 เป็นมุมที่น่าอิจฉามากๆโดยบทความดังกล่าวนะครับเขาว่าไว้ดังนี้นะครับดร.บรรจงชมพูวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าเมื่อคนไทยส่วนน้อยมองชาติตนเองด้านลบแต่ต่างชาติมองเห็นแต่ด้านบวกชาวสิงคโปร์เขียนชมประเทศไทยถอดความออกมาเป็นภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจเขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ที่มาเมืองไทยได้เปรียบเทียบมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ดังนี้ผมงงมากที่ชาวสิงคโปร์จำนวนไม่น้อยหูหนวกตาบอดและคิดว่าการอยู่ในสิงคโปร์ปลอดภัยกว่าการเดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนโดยเฉพาะอย่างกรุงเทพในช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ผมเพิ่งไปกรุงเทพและรู้สึกมั่นใจที่จะบอกว่าผมไม่เคยรู้สึกปลอดภัยยิ่งกว่านี้เลยดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยและคนไทยเผยแพร่ความรู้และเตรียมรับมือได้ดีกว่ารัฐบาลของผมอย่างมากทีเดียวผมเชื่อมั่นว่าการป้องกันไว้ดีกว่าแก้จริงอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มีโรงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นยอดที่สุดในภูมิภาคนี้และได้รับการยกย่องในเรื่องนี้ในช่วงที่มีการระบาดของโรคแต่ก็ขาดหน่วยงานการป้องกันหากมีแผนมาตรการการป้องกันที่ดีก็ไม่ต้องกังวลมากกับมาตรการการแก้ไขผมพูดถูกไหมแต่ที่กรุงเทพนี้ทำให้ผมทึ่งมากวินาทีที่ก้าวออกจากเครื่องบินได้เห็นน้ำยาล้างมือวางอยู่ทุกมุมเลยทุกห้องสุขาทุกเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองแต่ในประเทศของผมนั้นหรือเราต้องหาซื้อเอาเองในตลาดมืดน้ำยาทำความสะอาดที่สายพานรับกระเป๋าต้องขโมยเอาจากเคาน์เตอร์โชว์ของโบอิงถามตัวคุณเองสิว่าทำไมหรือเพราะความเห็นแก่ตัวของพวกกักตุนสินค้าเมื่อเข้าไปถึงใจกลางของกรุงเทพทุกทางเข้าห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนหนาแน่นจะมีจุดคัดกรองพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิกับน้ำยาล้างมือพร้อมบริการทุกคนในห้างหรูจะมีเจ้าหน้าที่ยืนบริการกดน้ำยาใส่มือให้โดยที่เราไม่ต้องใช้มือสัมผัสอะไรเลยแม้แต่ห้างเล็กๆไม่มีชื่อเสียงก็จัดไว้บริการทุกคนส่วนแถบชานเมืองของประเทศไทยล่ะยิ่งน่าทึ่งเข้าไปอีกผมไปกาญจนบุรีเพื่อไปดูสะพานมรณะข้ามแม่น้ำแควก่อนที่เราจะไปขึ้นรถไฟโบราณเราเข้าไปชานชาลาสถานีรถไฟโบราณในสถานีกับผู้ช่วยของเขาเดินแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับทุกคนพร้อมกับกดน้ำยาล้างมือให้ทุกคนผมมองหน้าภรรยาแบบไม่เชื่อสายตาตัวเองในสิงคโปร์เราต้องซื้อหน้ากากอนามัยราคาชิ้นละ1ดอลลาร์สหรัฐเราต้องใช้อย่างจำกัดจำเขี่ยหรือก็ไม่ใช้เลยเพราะรัฐบาลประกาศทางทีวีว่าให้ใช้หน้ากากอนามัยเมื่อเราป่วยเหมือนว่าถูกสอนให้เรารู้สึกอายที่จะใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเราไม่ป่วยนี่มันอะไรกันทำไมเราต้องรอให้มีคนบอกเราเมื่อไหร่ต้องป้องกันตัวเราเอง
หรือเราจะต้องแจ้งทางการและรอให้บอกเราว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่เพราะเวลานี้ที่สงสัยว่าไวรัสนี้แพร่ระบาดได้ทางลมหายใจมันจะยังไงถ้าว่าเรามีระบบสาธารณสุขที่เยี่ยมยอดถ้าเรามีอัตราการหายโรคที่ดีที่สุดหรือสามารถจ่ายค่าชดเชย$100ต่อวันทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นเลยหากเรามีมาตรการและแผนป้องกันตั้งแต่ต้นโปรดอย่าทำให้เราเป็นชาติที่ขี้จุกตูดและคิดว่าเพราะเราเป็นชาติที่ดีที่สุดในทุกด้านในภูมิภาคนี้เพราะน่าเศร้าที่แท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นการแก้ไขคือการวางแผนที่จะล้มเหลวในการระบาดของโรคนี้ผมกังวลใจสำหรับตัวเองและคนใกล้ชิดรอบตัวกัลยาณมิตรทุกท่านและชาวสิงคโปร์ทุกท่านท่านคิดว่าท่านปลอดภัยในสิงคโปร์หรือใช่ครับอาจเป็นไปได้ถ้าท่านกักตัวเองอยู่ภายในบ้านพร้อมเสบียงอาหาร1ปีมีแม็กกี้และอาหารกระป๋องขณะนี้ผมกำลังเหินฟ้าออกจากสนามบินสุวรรณภูมิผมหวาดกลัวที่จะเดินทางกลับไปสิงคโปร์จากแดนสวรรค์ที่ปลอดภัยแห่งนี้ครับเรามาต่อกันที่บทความต่อไปนะครับบทความนี้ถูกโพสต์บนบล็อกของ OK Nation นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่29 กันยายน 2562โดยผู้โพสต์มีชื่อว่าสิ่งนอกระบบนะครับโดยบทความดังกล่าวมีชื่อว่าใครที่อิจฉาคนสิงคโปร์ลองอ่านบทความนี้จะได้รู้จักสิงคโปร์มากขึ้นโดยบทความดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วได้รู้จักเพื่อนสิงคโปร์คนหนึ่งชื่อโจอายุมากกว่าเราหลายปีโจเป็นผู้หญิงมีสามีและลูกเล็กๆอีก2 คนโจทำอาชีพไกด์ด้วยความที่คุยกันถูกคอโจเลยออกปากชวนเราให้ไปเที่ยวสิงคโปร์โดยอาสาจะนำเที่ยวให้ในสถานะเพื่อนที่ไม่ต้องมีค่าจ้างใดๆต่อกันพร้อมกับทิ้งนามบัตรไว้ให้หลังจากนั้น2 เดือนเราแพ็คกระเป๋าแล้วนัดโจมารับที่สนามบินตั้งใจจะเที่ยวสัก5 วันแบบเจาะละเอียดลึกทุกซอกทุกมุมของประเทศที่เพื่อนเป็นพลเมืองในระหว่างที่โจนำเที่ยวสถานที่ต่างๆเราก็มีโอกาสได้คุยกันในมุมของความเป็นส่วนตัวกันไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนหรือแม้กระทั่งการเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันภายนอกเรามองโจตลอดว่าเป็นคนที่ร่าเริงสุขภาพจิตดีเยี่ยมแต่พอคุยไปคุยมาทุกอย่างมันกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงภาพภายนอกกับความเป็นจริงข้างในมันช่างต่างราวฟ้ากับเหวเริ่มจากเราที่เล่าไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเราเป็นพลเมืองไทยที่มีความอิสระให้กับตัวเองแบบเกือบเต็มๆร้อยเวลางานคือทำงานแต่เวลาเที่ยวก็จะเที่ยวจริงๆเป็นคนไม่มีความทุกข์อยู่ในอกหาได้เยอะก็กล้าใช้หาได้น้อยก็ใช้ตามน้อยและในความเป็นพลเมืองไทยก็ไม่มีอะไรที่จะมาบีบให้กลายเป็นคนตัวเล็กยกเว้นความคิดตัวเองแม้ที่ผ่านมาการเมืองบ้านเราจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือไม่ดีเลยก็ว่าได้แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบในการดำรงชีวิตสำหรับเรามากนักเพราะเราไม่ใช่คนทะเยอทะยานอยากแต่เราเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในมุมที่เรียบง่ายในแบบที่เราเป็นเราโจบอกว่าตั้งแต่เจอปริมก็รู้สึกแล้วว่าอิจฉาผู้หญิงคนนี้จริงๆผู้หญิงมีวิธีเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองอยู่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักประเทศที่ไม่ผูกขาดความคิดและไม่เห็นพลเมืองเป็นแค่ไม้ประดับตอนนั้นเรายังเย้าโจว่าคุณเอาอะไรมาพูดประเทศไทยสู้อะไรได้กับประเทศของคุณดูประเทศคุณสิบ้านเมืองสะอาดคดีอาชญากรรมไม่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำและการศึกษาก้าวไกลแต่โจบอกว่ามันก็แค่เปลือกนอกเท่านั้นมีความจริงครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งคือภาพลวงตาพลเมืองสิงคโปร์ดูภายนอกเหมือนเป็นคนที่มีความสุขมีสาธารณูปโภคที่พรั่งพร้อมแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่า
ลุ่มคนหาเช้ากินค่ำแบบเราต้องต่อสู้กับอะไรบ้างในแต่ละวันถ้าไม่ยิ้มให้กับลูกค้าในการต้อนรับเราก็แทบจะหาเหตุผลที่จะยิ้มไม่ได้เลยทุกอย่างมีแต่ความจริงจังและซีเรียสคิดแต่เรื่องทำมาหากินเพราะค่าครองชีพมันสูงตามคุณภาพของสังคมอย่าพูดเรื่องทำมาหาเก็บเลยถ้าคุณไม่ใช่กลุ่มนักธุรกิจในประเทศนี้คำว่ารวยสะกดกันไม่ถูกแล้วโจก็เล่าต่อว่าโจและสามีทำงานด้วยกันทั้งคู่ลูกทั้งสองอยู่ในวัยอนุบาลเราต้องทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายเดือนไหนมีนักท่องเที่ยวติดต่อมาเยอะก็ดีไปแต่บางเดือนก็แทบไม่มีปีไหนที่สามารถหานักเรียนไทยมาอยู่กินด้วยก็โชคดีไปได้รายได้จากตรงนี้เป็นหลักซึ่งรับได้เต็มก็แค่2คนเราเลยถามโจว่าหมายถึงเด็กไทยมาเรียนที่นี่แล้วอยู่รับเป็นแฟมิลี่เหรอโจตอบว่าใช่ดูแลให้หมดทั้งหาโรงเรียนรับส่งและอาหาร2มื้อคือเช้ากับเย็นเราถามต่อว่าแล้วทำไมต้องจำกัดรับแค่2คนทำไมมากกว่านั้นไม่ได้โจตอบว่าครอบครัวเราเป็นชาวแฟลตอาศัยอยู่กัน4คนพ่อแม่ลูกรับเพิ่มได้แค่อีก2คนถ้าเกินจากนั้นจะอึดอัดเพราะอัดแน่นเกินไปเราเลยถามต่อว่าแล้วทำไมไม่ซื้อบ้านจะได้รับเยอะขึ้นเพราะเด็กไทยก็นิยมมาเรียนที่นี่เยอะนะโจหัวเราะปริมบ้านที่นี่หลังหนึ่งเท่าไหร่เอาแค่หลังเล็กๆนะราคาก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วอยู่รู้ไหมบ้านที่เป็นหลังๆที่เราขับรถผ่านมาส่วนใหญ่คือเศรษฐีต่างชาติทั้งนั้นที่เขามาซื้อไว้เป็นบ้านหลังที่สองเห็นคอนโดนั่นไหมเพิ่งสร้างด้านหลังคอนโดติดกับสวนสาธารณะเป็นบริเวณที่อากาศดีที่สุดของที่นี่ขายห้องละ450ล้านคนแห่ซื้อหมดภายในพริบตาแต่คนซื้อไม่ใช่คนสิงคโปร์คนสิงคโปร์จริงๆไม่มีปัญญาผู้ที่มาซื้อคือเศรษฐีต่างชาติและพวกศิลปินดาราระดับตัวท็อปมาซื้อประดับบารมีกันเราฟังแล้วก็อึ้งในสิ่งที่เราไม่เคยรู้นั่งรถผ่านไปอีกนิดเห็นที่ใต้ถุนแฟลตเหมือนมีการจัดงานอะไรสักอย่างเราถามโจว่าพวกเขาทำอะไรกันโจบอกจัดงานศพคนที่นี่จัดงานศพที่ใต้ถุนแฟลตแบบโล่งโจ้งใครผ่านมาผ่านไปรู้หมดว่าใครตายไปจัดวัดไม่ไหวเพราะค่าใช้จ่ายสูงแม้แต่แฟลตก็ต้องเสียค่าวางศพให้เขาไม่ได้วางฟรีๆนะไม่จ่ายเขาก็ไม่ให้ตั้งศพโอ้ my god ดูลำบากไปทุกอย่างแล้วโจก็หันมาถามเราว่าการเมืองบ้านยูตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็บอกว่าก็เดิมๆผลัดกันมาประท้วงที่หน้าทำเนียบหรือไม่ก็เข้าไปประท้วงถึงข้างในเลยโจทำตาโตแล้วบอกว่าทำเนียบบ้านยูมันช่างเข้าง่ายขนาดนั้นเลยเหรอรู้ไหมที่นี่แต่งตัวแบบนี้แค่เดินเฉียดๆทหารเขาก็ออกมาไล่แล้วทำเนียบที่นี่ต้องบุคคลสำคัญจริงๆถึงจะได้เข้าต้องระดับ VIP ถึงจะได้เห็นหน้าผู้นำของประเทศขนาดเราเป็นพลเมืองที่นี่ตั้งแต่เกิดยังไม่เคยเห็นหน้าเลยเขาไม่ใช่บุคคลที่จะมาเดินตามถนนหนทางและลึกๆคนพื้นเมืองอย่างเราก็ไม่รู้ว่าต้องดีใจหรือไม่ดีใจในความเหินห่างนี้อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็อยู่เพราะเขาไม่ได้ให้สิทธิ์พลเมืองในความคิดเห็นจากที่จะตั้งใจอยู่เที่ยว5วันเราก็เริ่มรู้สึกเกรงใจโจเพราะนั่นหมายถึงเขาขาดรายได้ใน5วันนี้เพราะหลายครั้งที่เราเห็นโจรับโทรศัพท์แล้วปฏิเสธว่าไม่ว่างกำลังดูแลเพื่อนเดี๋ยวจะโทรหาไกด์อีกคนไปรับงานแทนเราเลยโกหกโจว่าเราต้องกลับก่อนกำหนดเพราะลืมไปว่ามีนัดทำธุระคนที่ไทยเพิ่งโทรมาทวงโจไปส่งเราที่สนามบินเรายื่นซองให้บอกโจให้ช่วยรับไว้เถอะมันไม่ใช่ค่าจ้างนะแต่เราฝากไว้ให้หลาน2คนเป็นค่าขนมถือว่าเราเลี้ยงขนมเด็กซึ่งไม่เกี่ยวกับโจดังนั้นยูไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธจริงๆมีอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังเยอะแยะนะ
แต่เราพิมพ์ไม่ไหวและหลังจากกลับไทยเราก็พยายามหาลูกค้าช่วยโจพยายามถามว่าใครสนใจจะส่งลูกไปเรียนที่นั่นบ้างเรามีคนที่รู้จักแนะนำให้ส่งเบอร์ให้แล้วบอกว่าเราแนะนำมาส่วนที่เหลือให้คุยกันเองอ่านมาถึงตรงนี้ยังมีใครอิจฉาพลเมืองสิงคโปร์หรืออยากไปเกิดเป็นพลเมืองที่นั่นอีกไหมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับโดยชาวสิงคโปร์ที่มีชื่อว่าเจสันตันนะครับเป็นชาวสิงคโปร์ที่มาทำงานในประเทศไทยจริงๆแล้วนะครับท่านนี้ได้พูดถึงโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการ EEC นะครับแต่ผมจะตัดมาเฉพาะช่วงที่เขาพูดถึงประเทศไทยและเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับโดยบทความนี้ผมนำมาจากเว็บไซต์สาลิกาเจสันตันผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์ที่เข้ามาปักหลักทำธุรกิจในเมืองไทยกับความฝังใจที่อย่างรากลึกมานานกว่า30ปีต้องการตอบแทนบุญคุณประเทศไทยและเมื่อเขามีโอกาสร่วมงานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานระยองพัฒนาบุคลากรป้อนเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และได้รับเชิญมาแสดงวิสัยทัศน์ในงานการสร้างความเข้าใจการพัฒนาเมืองยุคใหม่และการปรับทัศนคติชุมชนเกี่ยวกับงาน EEC ของเครือข่าย CAEC จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองณห้องประชุมโรงแรมมิตรพัทยาจังหวัดชลบุรีเลยฉายมุมมองเต็มที่ชนิดที่เรียกว่าจัดเต็มต่อคำถามที่ว่าไทยกับสิงคโปร์ต่างกันตรงไหนเจสันตันกล่าวถึงความแตกต่างของไทยกับสิงคโปร์ในฐานะคนนอกที่มองเข้ามาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นด้วยเขาบอกว่าเขาเกิดในช่วงปี1962ก่อนสิงคโปร์แยกออกจากมาเลเซีย3ปีเป็นการเติบโตจากจุดเล็กๆบนแผนที่โลกตอนที่สิงคโปร์ถูกแยกออกจากมาเลเซียทั่วโลกเห็นว่านายลีกวนยูร้องไห้เพราะว่าเสียใจไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปไม่มีแนวทางไม่มีความคิดไม่มีแบ็กอัพเราเติบโตจากการไม่มีอะไรสักอย่างนอกจากหัวใจแต่ประเทศไทยโชคดีมีทุกอย่างสิงคโปร์กับประเทศไทยแตกต่างกันตรงนี้ผมไปเกาหลีอินโดนีเซียอินเดียฟิลิปปินส์จีนใครๆก็ชมว่าคนสิงคโปร์เก่งแต่จริงๆเราไม่ได้เก่งคนสิงคโปร์ก็เหมือนคนที่อื่นทั่วโลกเพียงแต่ว่าเราต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดไม่อย่างนั้นเราจะตายเจสันตันกล่าวต่อคำถามที่ว่าความประทับใจในประเทศไทยคุณเจสันตันได้กล่าวว่าความประทับใจครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่ผ่านมาตอนผมมาเมืองไทยครั้งแรกเดินทางไปซื้อทุเรียนที่สวนในจังหวัดจันทบุรีไปกับเพื่อนคนไทยไปถึงแถวนั้นค่ำแล้วเห็นป้าคนหนึ่งกวาดลานบ้านอยู่จึงเข้าไปถามว่าสวนที่เรากำลังจะไปอยู่ตรงไหนป้าอธิบายทางเสร็จบอกว่าถ้าไปตอนนี้อาจจะหลงทางได้เพราะใกล้มืดแล้วจึงชวนผมกับเพื่อนนอนที่บ้านแถมทำไข่เจียวให้รับประทานทำให้ผมซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยตั้งแต่บัดนั้นและคิดอยู่เสมอว่าถ้ามีโอกาสจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนี้คุณเจสันตันนะครับยังได้เปรียบเทียบเมืองไทยกับเพื่อนบ้านนะครับโดยคุณเจสันบอกว่าถ้าสักวันเมียนมาก้าวขึ้นมาเราจะมีปัญหาเพราะเขามีชายแดนติดกับประเทศจีนสามารถทำอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกันได้แค่ผลิตป้อนประเทศจีนก็มหาศาลแล้วนักลงทุนจะเฮโลไปที่นั่นและคนเมียนมาส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ค่าแรงก็ถูกสำหรับเวียดนามผมมองว่ายังไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัวของไทยเมื่อเทียบกับเมียนมาแต่ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับคนไทยถ้าร่วมใจกันเดินไปข้างหน้าประเทศไทยคือไข่มุกแห่งเอเชียครับนั่นก็เป็นมุมมองของคุณเจสันตันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากว่า30ปีแล้วนะครับทีนี้เร
เราลองมาฟังความคิดเห็นและเรื่องราวจากคนไทยที่พูดถึงมุมมองของชาวสิงคโปร์ที่มีต่อประเทศไทยนะครับซึ่งผมนำมาจากเว็บไซต์พันทิปนะครับโดยมีผู้มาตั้งกระทู้ไว้ว่าอยากรู้ว่าคนสิงคโปร์เขามองประเทศไทยไปในแนวทางไหนบ้างในฐานะที่สิงคโปร์เจริญที่สุดในย่านอาเซียนเราอยากรู้ว่าเขามองไทยแบบไหนกันสมาชิกท่านแรกนะครับเขาบอกว่าเขามองเราแบบอิจฉาเป็นส่วนใหญ่ครับคนไทยจะคิดว่าสิงคโปร์เจริญรวยก็จริงเพราะทั้งประเทศมันก็แค่เมืองเดียวไม่มีต่างจังหวัดไม่มีชนบทเมืองเดียวเป็นทั้งประเทศเป็นทั้งเมืองหลวงคนสิงคโปร์เขาเกิดมาท่ามกลางความซีเรียสบ้านเดียวไม่มีมีแต่เป็นคอนโดห้องเช่าอพาร์ตเมนต์เพราะพื้นที่มันไม่มีที่ดินทั้งเกาะเป็นของรัฐบาลเขาอิจฉาไทยรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีแผ่นดินเยอะๆมีบ้านนอกมีชนบทมีธรรมชาติมีที่เที่ยวตามต่างจังหวัดราวๆนี้เพราะสิงคโปร์ไม่มีนั่งรถแป๊บเดียวก็สุดเกาะแล้วเขาไม่มีที่ไหนให้ไปนอกจากอยู่ในเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยกรอบและกฎเกณฑ์ต่างๆคนไทย 99.99% จะบอกว่าสิงคโปร์รวยพัฒนาแต่ในทางกลับกันคนสิงคโปร์เขาไม่เคยเป่าประกาศโพธนาตัวเองว่าเจ๋งหรือเจริญใดๆเลยเขาเฉยๆด้วยซ้ำไปผมเคยคุยกับชาวสิงคโปร์จริงๆในเรื่องที่พวกเขาติดอันดับโลกต่างๆแต่คำตอบที่ได้เขาไม่ได้เห็นด้วยเลยเช่นการศึกษาสิงคโปร์ดีที่สุดท็อปๆของโลกอันนั้นก็จริงเพราะทั้งเกาะมันมีสถานศึกษาไม่กี่ที่มีนักเรียนนักศึกษาแค่นิดเดียวเฉลี่ยออกมาค่ามันเลยสูงเพราะไม่มีเด็กต่างจังหวัดเด็กชนบทมาดึงฉุดค่าเฉลี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้มันวัดอะไรไม่ได้เลยเพราะชาติอื่นๆเขาเฉลี่ยกันทั้งประเทศที่มีทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองชนบทต่างจังหวัดจำนวนคนก็เยอะกว่าแต่สิงคโปร์เหมือนเอาเปรียบชาติอื่นๆเหมือนเอาแค่เมืองเดียวมาวัดเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเขาคนก็มีแค่นิดเดียวค่าเฉลี่ยมันเลยสูงลองให้สิงคโปร์มีแผ่นดินเยอะๆมีต่างจังหวัดบ้างมีหลายๆเมืองบ้างรับรองตัวเลขมันคงไม่สูงขนาดนี้หรอกเพราะว่ามันต้องมีนักเรียนต่างจังหวัดมาฉุดค่าเฉลี่ยรวมถึงเรื่องรายได้ต่อหัวเขาก็พูดในทํานองเดียวกันว่าสิงคโปร์เหมือนเอาเปรียบชาติอื่นๆที่เอาค่าเฉลี่ยแค่เมืองเดียวในประเทศไปเปรียบเทียบกับเขาปลอคนสิงคโปร์ที่ว่านี้เขาจบโทในไทยครับครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับมุมมองของคนสิงคโปร์ที่มีต่อประเทศไทยและคนไทยนะครับก็ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ